เทสลาเตรียมผลิตรถราคาไม่ถึง1ล้านบาทจากโรงงานในเยอรมันแล้วสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับบริษัทเทสลานะครับวางแผนที่จะผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าราคา 25,000 ยูโรหรือประมาณ 950,000 บาทจากโรงงานในเยอรมันนะครับไม่ไกลจากกรุงเบอร์ลินตามรายงานของรอยเตอร์นะครับที่อ้างอิงข้อมูลจากแหล่งข่าวรายหนึ่งที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผยชื่อนะครับผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม Thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทำให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับราคาที่เป็นเป้าหมายของการผลิตไปตามแผนของบริษัทเทสลานะครับที่ต้องการทำตลาดในกลุ่มลูกค้าที่ใหญ่ขึ้นสำหรับรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ EV นะครับแหล่งข่าวปฏิเสธที่จะระบุถึงตารางเวลาการผลิตรถยนต์ราคา 25,000 ยูโรของ Tesla และบริษัท Tesla นะครับปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นในเรื่องนี้ปัจจุบันนะครับราคารถ EV ในยุโรปเฉลี่ยอยู่ที่ราวๆ 65,000 ยูโรตามข้อมูลบริษัทวิจัยตลาด Data Dynamic ตัวเลขดังกล่าวนะครับสูงกว่าค่าเฉลี่ย 31,000 ยูโรในประเทศจีนกว่า2เท่าโดยมีคลิปวิดีโอออกมานะครับซึ่งเห็นว่าอีลอนมัสก์ CEO ของ Tesla นะครับเดินทางไปเยี่ยมโรงงานในเมืองกรุนไฮประเทศเยอรมนีและขอบคุณพนักงานนะครับที่ทำงานกันอย่างหนักแหล่งข่าวนะครับยังกล่าวอีกว่าอีลอนมัสก์นะครับบอกกับพนักงานที่นั่นถึงแผนการผลิตรถยนต์ EV ราคา 25,000 ยูโรที่โรงงานแห่งนี้ทั้งนี้นะครับโรงงานที่เมืองกรุนไฮเป็นสถานที่ผลิตรถยนต์รุ่นโมเดล Y ซึ่งเป็นรถยนต์ EV ที่ขายดีที่สุดในยุโรปครับยังไงก็ลองติดตามข่าวนี้กันไปเรื่อยๆนะครับผมก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมนำมาฝากกันครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ